สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับก็งานดีเลยอยากบอกต่อนะก็วันนี้จะมาแกะกล่องนะครับไทนี่รถเหล็กนะครับแบรนด์นี้กำลังมาแรงเลยนะซีเก้งทอยก็เก็บไปหลายตัวแล้วหลายนัมเบอร์แล้วนะครับตัวนี้เป็นนัมเบอร์ที่177นะครับนี่มีแฮชแท็ก177เป็นมินิคูเปอร์ MK1 Rally นะครับตัวนี้เป็นงานค่ายลิขสิทธิ์จากฮ่องกงนะครับไม่ใช่ลิขสิทธิ์จากฮ่องกงเป็นค่ายของฮ่องกงนะนี่นะครับเขาจะซีนมาอย่างดีเลยนะเดี๋ยวผมขอแกะดูก่อนแกะไม่ได้ต้องใช้อาร์คไนท์นะครับเขาซีนมาแบบโอ้โหไม่ให้อากาศเข้าเลยนะนี่นะครับก็จะเป็นพลาสติกใสประมาณนี้เก็บเศษก่อนด้านข้างก็จะมีด้านหลังก็จะมีบอกนะครับมีเป็น QR code ให้หานะครับเว็บนะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเว็บไทนี่ลองเข้าไปเยี่ยมชมกันนะมีหลายแบบเลยที่เราเห็นแล้วก็ถูกใจแน่นอนน่ารักมากนี่เป็นบล็อกอาร์ตกล่องสีก็จะเป็นสีกระดาษมันด้านนะครับแกะก่อนคุณแน่นมากอ่ะแกะด้านนี้ดีกว่านี่นะครับแพ็คก็จะเป็นแพ็คเป็นตัวท็อปกับอัปเปอร์นะเป็นตัวอัปเปอร์คือรองด้านหน้าตัวนี้สวยมากสวยจริงผมเห็นตัวจริงในงานละที่งานรถเหล็กนะครับ SDC นะตัวนี้ได้มานะครับได้มาจากร้าน Extra Boy โอ้โหแน่นจริงนะครับเอาออกมาแล้วโอ้โหโคตรสวยโคตรสวยเขาบอกเลยนะครับด้านดูใต้ท้องก่อนเป็นพลาสติกนะครับมีเป็นน็อตขันเป็น Make in China นะครับนี่มินิคูเปอร์ MK1 นะค่ายไทนี่มาแรงมากนะครับตัวนี้เปิดประตูได้ใช่ไหมเปิดประตูได้ด้วยโอ้เบาะนั่งเป็นสีแดงนะครับดูด้านนี้ด้านหนึ่งเขาบอกเลยค่ายนี้มาแรงนะครับมาแรงมากในตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วล่ะปีนี้และปีที่แล้วราคาที่ได้มาเนี่ยนี่นะให้ดูราคาที่ได้มา380 บาทครับโคตรสวยดูดิสีถ้าเกิดเทียบกับหน้ากล่องเนี่ยสีมันจะจืดๆออกแนวด้านแต่มาตัวจริงเนี่ยสวยมากครับนี่ดูให้ดูคอนโซลรถเป็นสเกล1:76นะครับค่ายไทนี่จะทำขนาด1:76นะเท่านั้นนะที่เห็นณตอนนี้นะครับยกเว้นลายที่เป็นพวกเหมือนไทนี่คิวเหมือนชูโรคิวนี่นะครับมีล้ออะไรอยู่ด้านบนนะครับเป็นเขาบอกว่าเป็นแรลลี่ใช่ไหมด้านหลังก็จะมีเลขทะเบียน LBL 6D ด้านหลังเปิดไม่ได้นะครับแต่สวยมากเราเอามาวางกับฉากของคุณนนทนันนะครับสกิล1:64คือ1:76กับ1:64เนี่ยมันใกล้กันอยู่นะมันจะผิดสกิลกันนิดหน่อยนะครับหลักสิบอะไม่นิดหน่อยหลักสิบนะมันก็โอเคนะวางกับฉากนะครับเดี๋ยวซูมให้ดูนะไม่ว่าจะเป็นฉากลายกราฟฟิตี้อย่างนี้ถ้าไม่ชอบก็มาวางกับฉากลูกทุ่งอย่างนี้คือมันสวยอะมันเป็นแนวแบบคลาสสิกนะครับรถไอ้มินิคูเปอร์เนี่ยแล้วยิ่งมาเป็นแรลลี่แบบนี้ด้วยโคตรสวยไปโดนกันนะต้องไปโดนเลยแหละลายมินิคูเปอร์ผมว่าจะเปิดลายนี้ละตอนนี้สะสมเกี่ยวกับพวกแบบรถแปลกๆนะครับไม่เอารถบ้านรถแนวรถแข่งอะไรแบบนี้ละรถทรงหรูสปอร์ตไม่เอาละมาแนวแบบนี้ดีกว่าโคตรสวยอะเอ้ยตามหาอีกคันเห็นมีสีขาวด้วยเป็นมินิคูเปอร์เหมือนกันนะเดี๋ยวต้องหาละนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับค่ายนี้มาแรงไทนี่จากฮ่องกงค่ายนี้เลยมาแรงมากขอบอกในงาน SDC เนี่ยมีขายอยู่ไม่กี่คันนะเท่าที่ผมเดินมานะเดินมาเนี่ยผมไปวันอาทิตย์อาจจะหมดแล้วล่ะนะถ้าเกิดชอบยังไงถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวผมทำไว้ในเพลย์ลิสต์ของค่ายรถไทนี่นะแล้วก็ไปดูกันว่าผมรีวิวไว้ประมาณ 4-5 คันละแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้ซิเก้งทอยรัดก่อนสวัสดีครับมาแรงจริงค่ายนี้เดี๋ยวมาแวะบอกมันเปิดกระโปรงหน้านี่ด้วยนี่ลืม เปิดกระโปรงหน้าได้ด้วยนะครับ380โอ้โหนี่เลยอ่ะไปละจบคลิปนี่เปิดกระโปรงหน้าได้เปิดตู้ข้างได้คือโคตรเท่เอาเปิดอีกรอบนึงมันแงออกยากนิดนึงนะนี่โหโคตรเท่ไทนี่นะครับไทนี่เห็นคลิปนี้แล้วเป็นสปอนเซอร์ได้นะไปละสวัสดีครับ
ฝากกดติดตามตรงนี้ช่องสีเก่งทอยด้วยนะครับ